ท่าานยแรล้องวนอะธคิะบดีกรมส่งเสริมการเกษตรท่านกุลฤดีพัฒนาอิ่มนะครับสวัสดีครับท่านรองครับท่านรองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณถนอมได้ข่าวแว่วๆท่านรองจะย้ายไปอยู่กรมไหนครับท่านอ๋อยังค่ะยังอยู่ส่วนการเกษตรค่ะแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพี่มารับงานอีกงานนึงนะคะทำงานในเรื่องของการเป็นโฆษกกรมเนี่ยก็จะเป็นท่านรองอีกท่านนึงขึ้นมารับหน้าที่แทนค่ะถ้าแต่ยังอยู่กรมส่วนการเกษตรค่ะมีอะไรก็ยังคุยกันได้ค่ะได้ครับขอบพระคุณพอมีปัญหาเกษตรกรเนี่ยนี่ก็ต้องถามเพราะว่าชาวบ้านถามมาเรื่องของการเยียวยานี่ก็ต้องคิดถึงท่านรองก่อนนะทีนี้ครับท่านครับวันก่อนนะผมถามท่านไปทีหนึ่งแล้วท่านคงจำได้แต่ปรากฏว่าชาวบ้านโทรมาจากโคราชเมื่อวานเนี่ยเมื่อวันอาทิตย์ด้วยนะครับเขาก็บอกว่าเนี่ยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยผู้นำหมู่บ้านเนี่ยมาทำประชาคมว่าที่น้ำท่วมเนี่ยนะครับให้ลูกบ้านนี่เลือกเอานะว่าหนึ่งจะแจ้งเอาน้ำเอาเงินเยียวยาน้ำท่วมหรือสองเอาประกันรายได้นาข้าวซึ่งพอเริ่มต้นจากที่สระแก้วเริ่มมีปัญหานี้ก่อนนี่มาที่โคราชเนี่ยก็มีชัยภูมิอีกทางชัยภูมิอีกที่หนึ่งแล้วไปทำประชาคมบอกนี่คุณได้แต่อย่างเดียวนะแต่กระทรวงพาณิชย์เขาบอกว่าคุณได้ตั้งสี่เด้งอ่ะมีปลูกข้าวไว้ไม่ขายก็ได้หนึ่งนะครับขายก็ได้สองได้สองคือได้เงินเข้ากระเป๋าจากการขายแล้วสองได้ส่วนต่างจากรัฐบาลนะครับแล้วก็ได้เงินค่าเก็บเกี่ยวอีกไร่ละพันอะไรเงี้ยตั้งสี่เด้งอ่ะนะครับแล้วก็น้ำท่วมก็ได้อีกท่านย้ำตรงนี้อีกทีครับท่านครับค่ะยืนยันนะคะคุณถนอมก็คือหนึ่งเนี่ยเกษตรกรนะคะถ้าขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้กับกรมเสริมการเกษตรนะคะท่านจะได้รับสิทธิ์ครอบคลุมนะคะทุกอย่างเลยตั้งแต่ในเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาประสบภัยน้ำท่วมตามระเบียบกระทรวงการคลังนะคะคไม่เกิน30ไร่ต่อครัวเรือนนะคะคสองนะคะเงินประกันรายได้นะคะก็ยังได้รับสิทธิ์นะคะท่านปลูกพันธุ์อะไรเป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการประกันรายได้มีส่วนต่างของราคาเกณฑ์ราคากลางนะคะกับราคาประกันรายได้ก็ได้รับส่วนต่างเช่นเดียวกันนะคะครับ3ค่าบริหารจัดการค่าพัฒนาคุณภาพผลผลิตนะคะไร่ละพันไม่เกิน20ไร่เกษตรกรก็ยังได้รับเช่นเดียวกันค่ะนะคะยืนยันค่ะนะคะทีนี้ถ้าคนที่ถูกทำประชาคมแล้วก็เลือกเอาส่วนต่างเพราะว่าส่วนต่างตอนนี้เขากำลังจ่ายกันอยู่แล้วก็ได้รับไปแล้วบางส่วนแล้วน้ำท่วมที่เคยขึ้นทะเบียนไว้แล้วเคยแจ้งไว้แล้วปรากฏว่าไปถอนไปยกเลิกทำไงครับท่านครับทั้งนั้นค่ะคืออย่างนี้นะคะตอนนี้เราประชาสัมพันธ์นะคะให้กับเจ้าหน้าที่นะคะเน้นย้ำเจ้าหน้าที่นะคะในส่วนของเจ้าหน้าที่เกษตรตำบลในพื้นที่ครอบคลุมทุกจังหวัดนะคะเข้าใจแนวทางอย่างชัดเจนนะคะสองเนี่ยการดึงข้อมูลนะคะเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนแล้วเพื่อไปจ่ายประกันรายได้หรือค่าต้นทุนผลผลิตเนี่ยนะคะดึงข้อมูลจากถังกลางนะคะที่กรมส่งเสริมการเกษตรนะคะจังหวัดอำเภอไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นเกษตรกรก็ยังได้รับสิทธิ์ถ้าขึ้นทะเบียนมาอย่างถูกต้องมีข้อมูลอยู่แล้วเรียบร้อยนะคะถังกลางที่กรมจะเป็นคนดึงข้อมูลให้ธกส.เพื่อไปโอนเงินให้เกษตรกรได้เองเลยค่ะเพราะฉะนั้นอย่างนี้ได้ไหมครับท่านครับเพื่ออันนี้เพื่อผมพูดสมมติว่าถ้าผมเป็นชาวนาคนหนึ่งแล้วถูกผู้นำชุมชนบอกว่าเอาแล้วไม่ได้แล้วนะเงินน้ำท่วมไม่ได้เพราะคุณไปรับส่วนต่างคุณเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งคือเขาใช้กรรมคุณเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งแต่ท่านรองยืนยันว่านโยบายรัฐบาลเนี่ยคือได้ทุกคนได้เหมือนเดิมได้หมดได้ทุกรายการ3รายการนี้ได้หมดไม่ใช่เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งได้ทั้ง3รายการทีนี้พอมาทำประชาคมไปแล้วบอกว่างั้นก็ถอนตัวออกมาแล้ววันนี้ถ้าเขาจะกลับไปบอกว่าถ้าอย่างนั้นเขาจะต้องไปพบที่เกษตรตำบลหรือเกษตรอำเภอเพื่อแจ้งยืนยันความเสียหายนะท่านนะให้เขาติดต่อเกษตรตำบลหรือเกษตรอำเภอนะครับท่านครับหน้าที่ท่านเกษตรกรถ้าขึ้นทะเบียนแล้วนะคะหน้าที่ท่านก็คือยืนยันความเสียหาย
ที่ประสบภัยธรรมชาตินะคะช่วงนี้ก็เป็นอุทกภัยที่ผ่านมานะคะเกษตรกรยืนยันความเสียหายนะคะในการจัดเวทีประชาคมส่วนค่าต้นทุนค่าส่วนต่างประกันรายได้นะคะเกษตรกรอยู่นิ่งๆไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะเราจะดึงข้อมูลให้เกษตรกรได้รับสิทธิ์ส่วนต่างตามรอบที่ท่านเก็บเกี่ยวนะคะค่ะค่ะตอนนี้ความก้าวหน้าของการเยียวยาเงินน้ำท่วมรอบนี้เนี่ยไปถึงไหนแล้วครับท่านครับว่าเขาจะได้สักช่วงไหนเมื่อไหร่ค่ะวันก่อนที่เราคุยกันเนาะเพิ่งจ่ายไปได้13ล้านนะคะตอนนี้ก็ตัวเลขขึ้นมาเนี่ยประมาณ30ล้านนะคะจ่ายเพิ่มไปนะคะแล้วที่อยู่ระหว่างของเงินนะคะเงินทดลองเพิ่มเติมไปที่กรมบัญชีกลางเนี่ยอีก172ล้านนะคะกับที่ข้อมูลอยู่ที่กระทรวงเกษตรแล้วพร้อมที่จะส่งไปที่กรมบัญชีกลางเพิ่มเติมอีก354ล้านรวม2ก้อนเนี้ยก็ประมาณ526ล้านนะคะเราก็หวังว่าจะได้เม็ดเงินนะคะจากกรมบัญชีกลางเนี่ยกลับมาให้ทันนะคะในช่วงปีใหม่เพื่อเป็นของขวัญให้เกษตรกรนะคะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรได้ทันภายในธันวาคมนี้นะคะ526ล้านนี้ใช่ไหมท่านครับใช่ค่ะส่วนอีก 1,078 ล้านเนี่ยนะคะก็อยู่ในช่วงที่จังหวัดประชุมนะคะคณะกรรมการความช่วยเหลือระดับจังหวัดมาเรียบร้อยแล้วนะคะกรมกำลังจะส่งให้กระทรวงอีก 1,078 ล้านนะคะค่ะส่วนอีกก้อนใหญ่ๆเลยอันนี้ต้องขอความกรุณาจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นประธานนะคะคณะกรรมการระดับจังหวัดเนี่ยนะคะอีก 2,736 ล้านนะคะอันนี้อยู่ระหว่างที่ตรวจสอบมาเสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการประชุมนะคะที่ท่านผู้ว่าเนี่ยนะคะก็จะเร่งประชุมคณะกรรมการระดับจังนะคะเมื่อไฟนอลตรงนี้แล้วก็ส่งข้อมูลมาให้ทางกรมเสริมการเกษตรส่งต่อนะคะค่ะอันนี้ก็ฝากแจ้งนะคะพี่น้องเกษตรกรด้วยนะคะว่าอีกไม่นานเกินรอแล้วนะคะอีก500กว่าล้านเนี่ยก็คาดว่าจะเร่งดำเนินการพยายามจะให้ทันนะคะในช่วงของไม่ปลายธันวาก็เป็นต้นมกราเป็นของขวัญปีใหม่ค่ะค่ะจากความเสียหายรวมทั้งหมดเท่าไหร่ครับท่านครับตัวเลขครับค่ะตัวเลขนะคะความเสียหายขนาดนี้เนี่ยก็มีประมาณ 5,000 ล้านนะคะ 5,000 ล้านทั้ง49จังหวัดใช่ไหมท่านฮะค่ะ49จังหวัด 210,000 กว่ารายใช่ค่ะใช่ค่ะ49จังหวัดประมาณสัก 300,000 รายค่ะท่าน 320,000 รายค่ะใช่ค่ะ 320,000 รายครับท่านทีนี้แสดงว่าในกระบวนการขั้นต้นของเกษตรกรเนี่ยเขาสำรวจกันไปเรียบร้อยแล้วส่งเข้าไปถึงระดับเกษตรตำบลเกษตรรอการประชุมของผู้ว่าแล้วใช่ไหมครับทั้งนั้นทั้งหมดไปรวบรวมไปหมดแล้วค่ะส่วนใหญ่จะอยู่ในช่องนี้นะคะแล้วก็ยังมีอยู่ประมาณ16จังหวัดนะคะที่อยู่ระหว่างรวบรวมความเสียหายนะคะแต่ว่าต้องนำเรียนว่าใน16จังหวัดเนี้ยก็มีบางอำเภออย่างที่นำเรียนตั้งแต่ครั้งที่แล้วว่าเราไม่ได้รอเสร็จทั้งจังหวัดนะอำเภอไหนเสร็จส่งต่อตามขั้นตอนได้เลยนะคะไม่ต้องรอรวบรวมทั้งจังหวัดนะคะก็มีทยอยมาก็ยังเหลืออีกส่วนนึงอีกประมาณ4 5 6หกเจ็ดร้อยล้านนะคะที่อยู่ระหว่างการประชุมนะคะกับการสำรวจคณะกรรมการระดับอำเภอแล้วก็สำรวจไฟนอลความเสียหายค่ะครับค่ะต้องเสียหายโดยสิ้นเชิงถูกไหมครับท่านไม่ใช่เสียหายบางส่วนถูกต้องค่ะใช่ค่ะคำว่าเสียหายโดยสิ้นเชิงเนี่ยก็เป็นไปตามหลักวิชาการนะคะที่ทีมสำรวจเนี่ยก็จะต้องลงไปเดินสำรวจตรวจสอบนะคะโดยมีคณะกรรมการระดับหมู่บ้านนะคะแล้วก็พอสำรวจตรวจสอบระดับหมู่บ้านนะคะจัดเวทีประชาคมแล้วก็ผ่านมาในระดับของอำเภอค่ะ